็นกิจกรรมถอดบทเรียนค่ะก็ทำใบงานมานะคะก็จะมีให้ทุกคนเขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มนะคะแล้วก็จะมี2กิจกรรมหลักๆก็คือมารับใบงานค่ะเราไปเรียนรู้ในภาคเช้าเรื่องของป่ากับชุมชนนะคะการปรับตัวแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องเงินของชาวเขาอำเภอคลองงาจังหวัดกำแพงเพชรก็คือจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะเขาสรุปมาว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะในวันนี้แล้วเขาก็จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนยังไงหรือว่ามีแผนกิจกรรมยังไงที่คิดออกมาแล้วก็มาสรุปให้กันฟังกลุ่มละประมาณ5นาทีค่ะ65090ที่ขอบทเรียนเป็นก้อนเลยมีงานทำใบงานนะคะมีกิจกรรมด้วยใบงานด้วยใบงานด้วยค่ะใบงานนำไปปรับใช้ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรของโรงเรียนนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยได้อนุรักษ์เกี่ยวกับความสะอาดนะครับไม่ทิ้งขยะเรียราดนะครับรักษาความสะอาดของห้องน้ำของโรงเรียนไม่ทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงแหล่งน้ำนะครับเพื่อให้แม่น้ำลำธารเนี่ยมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการใช้สอยนะครับในชีวิตประจำวันได้อย่างดีนะครับนักเรียนก็ควรจะคำนึงเห็นความสำคัญในการรักษาแหล่งน้ำนะครับครับผมเรียนจะต้องมีความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่แล้วเพื่อนคนนั้นนิสัยเป็นอีกอย่างนึงอีกคนเป็นนิสัยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะถูกสวยสามคำตัวละวันเงินเพราะว่าทุกพื้นที่ขับเคลื่อนด้วยเงินรวมถึงประชากรในหมู่บ้านรวมถึงตลอดจนเด็กๆ เนาะถ้าไม่มีเงินเขาก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เขาเนี่ยจะสามารถหาเงินได้ยังไงจากแหล่งธรรมชาตินะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะสอนให้เขารับรู้นั่นเองคำที่สองคำที่สองนะคะคือคำว่ากินค่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะคะการกินถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคนทุกชั้นทุกเพศนะคะเพราะว่าเราอ่ะต้องกินตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นนะคะแต่จะทำยังไงให้เขามีกินมีใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารจากในป่านะคะอย่างเช่นพวกเห็ดหรือว่าอาหารป่านะคะที่เขาจะเอามาทำอาหารแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะคำว่าอนุรักษ์ค่ะเมื่อมีการกินแล้วก็มีการใช้เงินแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราก็ต้องสอนว่าทำอย่างไรค่ะถึงเราจะมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะนั่นก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ค่ะเพื่อ